โอเคก็วันนี้จะยิ่งสอนเรื่องตัวมีวงจรหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวอิเล็กทรอนิกส์สเตโตสโคปเนาะแล้วเราก็ได้ดิสคัสกันเดี๋ยวผมมาอธิบายในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับบางอย่างนะครับเราก็จะเห็นวงจรตัวอิเล็กทรอนิกส์สเตโตสโคปเนาะว่ามันก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันอาจจะแบ่งออกเป็นผมเขียนให้ดูแล้วกันสีส้มหน่อยก็จะแบ่งออกเป็นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไมค์เนาะไมค์ตรงนี้แล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสายขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมค์ก็เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นอะคูสติกก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตรงนี้ที่เราพูดถึงก็คือส่วนของไบแอสเนาะเป็นไบแอสนะเป็นไบแอสสำหรับไมค์นะครับแล้วก็พาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นวงจรขยายธรรมดาเลยนะครับinverting ธรรมดานะครับนะแล้วก็ผ่านมาตัวนี้พาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนของอะไรครับเป็นฟิลเตอร์เนาะฟิลเตอร์มาถึงตรงนี้นะครับนะฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น power amp นะครับนี่ก็จะเป็นระดับเป็น power amp เดี๋ยวผมจะดูให้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับให้ดูนะครับอันนี้ที่เราพูดถึงก็จะเป็นอะไรครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เราเจอคือเป็นอะไรครับดีคัพปิ้งนะดีคัพปิ้งแคปซิเตอร์นะครับตัวดีคัพปิ้งแคปซิเตอร์เนี่ยก็คือทําหน้าที่ในการที่จะอะไรครับที่จะกรองความถี่สูงเนาะให้มันไหลลงกราวเนี่ยเห็นไหมมันจะลงกราวมันจะเชื่อมต่อระหว่างตรงนี้ให้ไหลลงกราวนะครับอันนี้เราเรียกว่าดีคัพปิ้งแคปซิเตอร์ส่วนตัวนี้เราเรียกว่าคัพปิ้งแคปซิเตอร์คือใช้ในการคัพปิ้งสัญญาณเข้ามานะครับถ้าเราดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอีกทีแล้วกันเนี่ยผมจะบอกว่ามันส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวงเดี๋ยวค่อยไปดูวงจรอีกทีว่ามันประกอบด้วยอะไรนะครับส่วนนี้คือเป็นไมค์นะครับเป็นอิเล็กเต็ดไมค์นะครับคือข้างในมันอาจจะมีตัวเฟดมีอะไรนะครับเขาบอกว่าจากที่ผมหาข้อมูลบอกว่าเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ3.9เท่าเนาะเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนกับสัญญาณเสียงมันจะตรงนี้นะครับที่ต้องการใช้วัดเสียงปอดเสียงอะไรเนี่ยมันก็จะถูกขยายนิดนึงมานิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันก็นิดเดียวนะครับแค่3.9เท่าเพราะนั้นก็จะเป็นสัญญาณขึ้นมานะครับเนาะทีนี้มันก็จะมีวงจรไบแอสตรงนี้เข้ามา9โวลต์นะครับเป็นโวลเตจดิไวเดอร์นี่ก็เป็นเป็นฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับเนาะถ้าค่าใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีคัพปิ้งไหมก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นดีคัพปิ้งสังเกตว่าบางตัวบางอันก็อาจจะมี C 2ตัวนะค่าหนึ่งค่าเล็กอันหนึ่งค่าใหญ่นะครับเนาะแต่ปกติค่าเล็กก็จะใช้ในการฟิลเตอร์ความถี่สูงนะครับนะเพราะว่าค่า XC มันนะครับมันจะต่ำนะครับเมื่อความถี่สูงเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเหมือนฟิลเตอร์ลงมานะครับทีนี้ตัวไมค์นะครับตัวนี้คือตัวไมค์นะไบแอสจากตัวนี้เข้ามานะครับนี้สัญญาณจากตัวนี้นะครับมันมี DC ขี่อยู่บน AC แสดงว่าก็คือสมมุติว่ามีสัญญาณตัวนี้อาจจะเป็น3โวลต์นะครับสัญญาณตรงนี้จะเป็น3โวลต์นะครับ3โวลต์ปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณเสียงที่เราเวลาเราพูดหรือว่าเราไปใส่ตรงไมค์ที่ใส่ตรงที่เราต้องการฟังมาก็จะมีสัญญาณเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะถูกฟิลเตอร์ผ่าน C คัพปิ้งตัวนี้เพราะนั้นสัญญาณตรงนี้ก็จะมาที่เบสที่ศูนย์ละนะครับสัญญาณก็จะเบสมาที่ศูนย์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการขยายกี่เท่าครับก็คืออัตราขยายคือ47ฮะหารด้วย2.2เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้สัญญาณก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับส่วนวงจรตรงนี้ก็จะเป็นวงจรฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่ามันคำนวณยังไงนะครับเป็น second order นะครับว่าเป็น2ตัวนะครับเป็นวงจร low pass นะครับในคลาสที่เราดิสคัสกันผมพูดว่ามันเป็นวงจร high pass เป็นแบนด์ pass จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นวงจร low pass นะครับเป็น second order แล้วก็เกณฑ์มันถูกกำหนดด้วยตัวนี้นะครับก็เอา56หารด้วย33เกณฑ์ก็อยู่ประมาณ1.6เท่าเนาะหลังจากนั้นเราก็ผ่านตัว power amp นะครับในการขยายตัวนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ก็เธอโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น power amp ที่เป็น IC นะครับเนาะส่วนตัวนี้เป็นแค่ display ตัวนี้ก็จะเป็น LED 2สีสลับไม่ใช่2สี2ขั้วสลับนะครับก็คือทั้ง forward bias และ reverse bias เนาะมีควบคู่กับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดเราจะเห็นนะครับดูรายละเอียดนะครับส่วนแรกเดี๋ยวนะส่วนแรกก็คือไมค์นะครับไมค์เห็นไหมครับถ้าเราเป็นวงจรไมค์คือตรงนี้ถ้าเราแยกมาคือไมค์คือตรงนี้นะครับก็คือมันจะถูกไบแอสนะ
เข้ามาตรงนี้นะครับ bias แล้วก็มีสัญญาณ coupling มาตรงนี้นะครับก็คือมันเหมือนมี DC อยู่แล้วก็มี AC เพราะฉะนั้นพอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บมันจะยกมาที่ศูนย์ตัวนี้คือศูนย์นะครับนี่คือศูนย์นะครับตรงนี้มันจะมี DC อยู่นะครับเนาะก็เป็นเหมือนโวลเตจดิไวเดอร์นะครับเนาะครับเสร็จปุ๊บมีวงจรเลยครับมีวงจร second order นะครับ low pass filter ซึ่งสามารถคำนวณได้จากตัวนี้นะครับส่วนเกณฑ์ก็คือจริงๆก็หนึ่งบวกหารได้จริงๆก็นิดเดียวนะครับเกณฑ์ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าสังเกตว่าวงจรตัวนี้มันเป็นวงจร active low pass filter นะครับเป็น second order ซึ่งตรงนี้จริงก็คือเขาออกแบบเป็น Butterworth เนาะเป็นชื่อนะครับชนิดของฟิลเตอร์แล้วกันนะครับ Butterworth นะนะครับแล้วก็มีวงจรอะไรอีกแล้วก็มีวงจรในตัวนี้ก็เป็นวงจร inverting amp ธรรมดานะครับก็อาจจะใช้ off amp ธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ LS72 หรือเปล่านะครับมันมี2ตัวชื่ออยู่ข้างในนะ U1 กับ U2 U1A กับ U1B นะครับเนาะนี่ก็เป็น inverting amp ธรรมดานะครับ amp นะครับส่วนวงจรเนี้ยนะครับที่ผมบอกคือก็เป็นวงจร power amp นะครับตัวอย่างที่ใช้ก็คือจะที่เราดิสคัสกันนะก็จะเป็นอย่างผมที่ผมบอกคือ LM386 เห็นไหมครับก็ตัวนี้ถ้าวงจรก็จะเป็นคล้ายๆกันตัวนี้นะครับเป็น volume ในการปรับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับจำได้ไหมที่เราบอกว่ามันมีตัวนี้ออกมานะครับนี่คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือพอความถี่สูงนะตัวนี้ก็จะเหมือนกับช็อตเพราะนั้น V out นะครับหรือว่าโหลดนะครับโหลดก็จะมีค่าประมาณ10โอห์มนะครับก็คือต่ออนุกรมถ้าตัวนี้เหมือนกับช็อตใช่ไหมก็เหมือน10โอห์มทีนี้ถ้าเป็นความถี่ต่ำเนาะความถี่ต่ำก็คือมันเหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนโอเพ่นนะครับเพราะตัวนี้ถ้าความถี่ต่ำตัวนี้ค่าอิมพิแดนซ์มันสูงมากนะครับมันเหมือนกับมี R ค่าสูงมากๆ R ค่าสูงมากขนาดกับตัวนี้ก็อาจจะเป็นเข้าใกล้8ช่วงตัวนี้มันเข้าใกล้10โอห์มใช่ไหมครับเพราะนั้น R ตัวนี้ช่วงเป็นเท่ากับ 1K เพราะ 1K ขนาด10โอห์มก็จะน้อยกว่า10โอห์มนิดนึงนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นความถี่สูงความถี่ต่ำ R out นะหรือว่าอิมพิแดนซ์ที่ out เนี่ยก็จะเข้าใกล้ค่าเท่าๆกันนะครับเพราะนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวแอมป์ก็จะใกล้ๆกันนี้ถ้าเราจะไปดูในรายละเอียดแต่ละอันนะครับจริงๆเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดที่เราพูดกันไปเช่นตัวไมค์นะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ก็คือจะเป็น Electric Mic Circuit นะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมี Bias นะเป็น Voltage Divider นะว่าแรงดันตัวนี้เท่าไหร่ก็อาจจะดูจาก Data Sheet ต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็จะมี C Coupling เข้าไปเพื่อจะต่อ Power Amp เนาะนะครับแล้วก็มีวงจร second order active นะครับก็จะ active ก็คือใช้ตัว FM นั่นเองถ้าเป็น low passive ก็คือใช้เฉพาะตัว R กับตัว C เท่านั้นนะครับนะก็จะคำนวณได้จริงพวกนี้มันเป็น well known equation อยู่แล้วที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะครับหรือเราอาจจะใช้ในตัวโปรแกรมที่เป็นออนไลน์สำเร็จรูปก็ได้นะครับนะจริงๆถ้าเราไปดูนะครับเราก็อาจจะไปเห็นว่าเอ้ยจริงๆตัวเนี้ยถ้าเป็นต่อลักษณะนี้ก็คือ low pass ต่อลักษณะนี้คือ high pass นะครับต่อลักษณะนี้ก็จะเป็น band pass นะครับเป็น second order เนาะครับรายละเอียดเดี๋ยวคุณก็ต้องไปศึกษาต่อเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวคำนวณแล้วก็เมื่อกี้นะครับถ้าเราดูนะครับค่า R1 เนี่ย R2 เท่ากับ 33K นะครับ C1 C2 เท่ากับ4.7หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูครับ47นาโนนะครับช่วงเป็น47นาโนนะครับเราก็เอามาค่าที่ได้เนี่ยมาคำนวณนะครับผมก็กด enter ทีนึงคำนวณนะครับมันก็จะได้คำนวณเป็นนี้เป็น transfer function มันแล้วก็เราจะพบว่า cut off frequency อยู่ที่ประมาณ100เฮิรตซ์นะครับ100เฮิรตซ์ถ้าเราไปดูกราฟมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ cut off ที่3 dB ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ที่100เฮิรตซ์นะครับถ้าเราต้องการให้ cut off ความถี่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเพิ่มเป็น1กิโลเฮิรตซ์นะครับสมมุติคืออันนี้คือแต่เขาทำเป็นสเตโตสโคปเพราะนั้นเสียงหายใจเสียงอะไรเสียงปอดเสียงอะไรเขาอาจจะมองว่ามันอยู่ช่วงความถี่ต่ำนะครับอันนี้เราสามารถถ้าเราต้องการออกแบบเช่นหมอบอกว่าต้องการความถี่สูงกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเช่นผมเพิ่มเป็นต้องการเพิ่มเป็น 1K ก็อาจจะต้องลดค่า C ลงนะครับผม
ว่าเราลดจาก47เป็น4.7ลองดูนะครับความถี่ก็จะเพิ่มเป็น 1K นะครับก็จะเพิ่มเป็น 1K นะ4.7หรือว่า4.4แล้วผมเอาเป็น4.ลองดูว่าเป็นไมโครหรือเป็นยังไงนะครับลองเพิ่มค่าลองได้นะครับนี่ถ้าเพิ่มค่า C ลงเห็นไหมเพิ่มค่า C ขึ้นนะครับเห็นไหมครับค่าความถี่ก็จะลดลงนะครับเหมือนกันถ้าเมื่อกี้นะครับถ้าเราลดค่ามันลงนะครับจาก47เหลือ4.7นะครับมันก็ควรจะได้ความถี่สักเป็น 1K เห็นไหมครับ 1K จาก102เฮิร์ตเป็น 1K เฮิร์ตนะครับตัว cut off frequency จะขยับมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราดิสคัสกันในห้องก็คือเรื่องของสายตัวนี้นะครับที่มันเป็นชิลนะครับก็ลองให้ดูตัวอย่างจริงสายอะชิลนะครับถ้าจะให้เห็นง่ายก็คือมันเป็นไทป์หนึ่งของโคเอ็กเชียลนะสายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือแกนกลางนะครับแล้วก็มีไดเอเล็กติกแล้วก็มีชิลนะครับตัวชิลเนี่ยอาจจะเป็นถักหรือว่าจะเป็นลักษณะถักนี้ก็ได้หรือจะเป็นฟอยล์เหมือนกับฟอยล์เป็นแผ่นก็ได้นะครับเพื่อจะไม่ให้สัญญาณรบกวนนะครับมันเข้ามากวนสัญญาณที่เราส่งออกไปก่อนที่จะไปแอมพลิฟายเพราะสัญญาณมันมีขนาดเล็กมากๆเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ